ปลูกมะนาวแล้วไม่ค่อยโตต้นแคะแกนโตช้าเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะอันดับแรกมาดูก่อนอันเนี้ยเป็นต้นมะนาวจากกิ่งตอนนะครับเพิ่งลงดินไปได้ประมาณไม่เกิน2 อาทิตย์นะแล้วเขาเดินโดนฝนโดนอะไรนี่เห็นไหมแตกยอดออกมาติดดอกแล้วติดดอกแล้วนี่ดูยอดนี้ยอดเต็มเลยดูยอดนี้นี่มีทั้งยอดทั้งดอกแล้วพวงนี้อันนี้ออกเป็นพวงเลยนะครับอันนี้ต้นปลูกใหม่นะแค่ออกประมาณ2 อาทิตย์รวมๆประมาณ2 อาทิตย์นะครับทีนี้ กลับเข้าเรื่องปลูกมะนาวแล้วทำไมมันไม่โตนะครับขาดสารอาหารแคะแกนนะไม่ค่อยโตเป็นเพราะอะไรจากที่ผมนั่นมามันจะมีอยู่ประมาณ3 เรื่องนะครับอยู่ที่ประมาณ3 เรื่องที่ทำให้มันไม่โตนะครับสาเหตุที่1ก็คือขาดความชื้นนะไม่ค่อยรดน้ำหรือเปล่าต้องไปดูก่อน คือมะนาวเนี่ยเราต้องรักษาความชื้นหน้าดินนะครับให้มันมีความชื้นบ้างนะครับอย่าให้มันแห้งนะมาดูหน้าดินหน่อยเนี่ยอย่างของเราเนี่ยมันจะมีความชื้นอยู่ตลอดนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราคอยรักษาความชื้นเอานะครับของผมรดน้ำประมาณวันเว้นวันนะครับวันเว้นวันนะมีการปกคลุมหน้าดินไว้บ้างนะครับเพื่อที่จะรักษาความชื้นให้เขาแบบมีความชื้นอยู่ตลอดมะนาวไม่ชอบแฉะนะน้ำขังคนต้นไม่ได้นะครับแต่ก็อย่าแห้งนะครับให้มันมีความชื้นอยู่ตลอดอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือในดินเนี่ยไม่มีธาตุมีธาตุอาหารน้อยใช้คํานี้แล้วกันนะครับมีธาตุอาหารน้อยหรือไม่เพียงพอแบบนี้ครับขาดธาตุอาหารในดินนะครับวิธีแก้ของเราก็คือเนี่ยเราทําดินดีๆนะครับทําดินดีๆก็ของผมเนี่ยจะใช้สูตรดินก็คือปุ๋ยหมัก2 ส่วนนะครับแล้วก็ตัวเนื้อดิน1 ส่วนนะครับมันก็เลยแบบธาตุอาหารมันก็เลยแน่นไงหนาๆแบบเข้มข้นไงมันก็เลยโตเร็วเนี่ยพอแบบรากมันแทงมาโดนแบบตัวเนื้อดินเนี่ยมันก็จะแบบพุ่งปื๊ดเลยมันก็จะมีการแตกยอดแตกอะไรนะครับอันนี้ประเด็นที่2ก็คืออาหารในดินไม่มีนะครับประเด็นที่3ที่มันไม่โตอีกอย่างนึงก็คือตัวดินเนี่ยมีความเป็นกรดหรือเป็นด่างมากเกินไปนะครับหรือก็คือค่า pH ในดินมันไม่เหมาะสมนะครับคือถ้ามันเป็นกรดหรือเป็นด่างเกินไปเนี่ยนะมันจะทําให้ตัวดินเนี่ยไปบล็อกธาตุอาหารไปกักธาตุอาหารไว้ไม่ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมานะครับพอต่อให้ดินมีธาตุอาหารอยู่นะแต่ดินเป็นกรดเนี่ยเขาก็จะกักไว้ใช่ไหมพอกักไว้ต้นไม้ก็จะดูดมากินไม่ได้นะครับไม่เพียงพอมันก็จะทําให้ไม่โตไม่ค่อยแทงยอดเติบโตได้ไม่แบบไม่เป็นธรรมชาติอ่ะนะครับวิธีสังเกตของดินเป็นกรดเนี่ยมันก็จะดูได้หลายแบบนะมันจะแสดงผลแบบผ่านต้นมันเลยก็คืออาจจะมีใบเหลืองใบแบบเป็นแบบไม่ตามขอบอะไรแบบเนี้ยมีใบเหลืองใบด่างใบใบไหม้อะไรประมาณนี้ครับคร่าวๆวิธีแก้ของดินเป็นกรดก็คือเติมพวกเป็นผงแคลเซียมผงปรับสภาพนะครับอันนี้มันก็มีหลายตัวนะคือ3อันเนี่ยครับถ้าเป็นด่างเราก็เติมกรดเข้าไปอย่างของผมถ้าดินเป็นด่างแก้ไม่ยากผมเติมน้ำหมักเข้าไปเพราะว่าในน้ำหมักมันจะมีความเป็นกรดอ่อนๆอยู่ใช่ไหมพอเติมน้ำหมักเข้าไปมันก็จะค่าบาลานซ์มันก็จะดีนะครับแถมยังมีจุลินทรีย์ด้วยแบบเนี้ยก็ประมาณนี้ครับ3 เรื่องนะครับ3 เรื่องของพืชไม่โตของมะนาวไม่โตนะครับต้นไม่โตก็อยู่ประมาณ3 เรื่องนี่แหละเราเช็คดูเลยเราก็ไปเช็คดูทีละอาการเลยว่ามันไอ้นั่นหรือเปล่าขาดน้ำหรือเปล่าถ้าไม่ขาดน้ำรดน้ำอยู่เป็นประจำไม่โตลองเติมปุ๋ยดูธาตุอาหารดูนะครับลองเติมแบบของผมก็จะใช้ถ้าไม่ปุ๋ยหมักก็น้ำหมักนะครับ2 เรื่องนี้ถ้าเกิดว่า ยังไม่โตอีกนะเติมรดน้ำก็รดนะครับใส่ปุ๋ยก็ใส่ละยังไม่มีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงก็เป็นที่ดินแหละครับดินค่า pH ไม่ดีนะ3 เรื่องประมาณนี้ครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเกษตรเราเนาะก็สำหรับเรื่องมะนาวความรู้เรื่องมะนาวผมทำเพลย์ลิสต์ไว้ในช่องเยอะแยะเลยนะครับไปตามดูไปเก็บข้อมูลได้นะครับเก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือว่าถ้าอยากจะพูดคุยปัญหาเรื่องเกษตรแลกเปลี่ยนกันก็ผมทิ้งเบอร์โทรทิ้งข้อมูลติดต่อไว้ใต้คลิปนะครับในข้อมูลคลิปเนาะสามารถแบบทักมาได้เลยนะครับมีอะไรก็ทักมาพูดคุยกันได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนดูเนาะ
ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคสวัสดีครับพริกถ้าแบบว่ามันนั่นนะอันนี้มีความเล็กๆเห็นไหมพริกกับมะนาวเนี่ยมันมีความแบบว่าขี้โรคเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่อย่างของเราเนี่ยอันนี้เหมือนจะมีความผิดปกติเล็กน้อยนะครับแต่ลูกก็ยังดกอยู่นะครับดอกเต็มต้นทุกต้นเลยนะดอกเต็มต้นดอกเต็มต้นลูกเต็มต้นนะครับถ้าทำดินดีนะอะไรมันก็จะง่ายนะครับไม่ค่อยติดโรคแล้วก็ออกลูกออกอะไรเยอะต้นสมบูรณ์แข็งแรงนะครับสำคัญที่ดินนะครับถ้ามีอะไรก็เล็งๆดินไว้ก่อนเป็นประเด็นแรกเล็งๆดินไว้ก่อนเนี่ย ให้ดูอันนี้เป็นการแก้คุณดูอันนี้ตอนมาใกล้ๆมาดูใบมันอันนี้เป็นต้นฟักนะครับคือตอนผมปลูกตอนแรกเนี่ยคือมันโดนฝนเยอะแล้วทีเนี้ยมันมีความดินเป็นกรดนะครับพอดินเป็นกรดมากจนเกินไปมันก็จะแสดงผลแบบนี้ด้วยอันนี้เป็นอาการหนึ่งของดินเป็นกรดนะครับทีนี้แก้ไม่ยากเลยผมก็หวานด้วยผงนะครับปรับสภาพผงแคลเซียมพอนั่นนี่พอหวานไปไม่ถึงอาทิตย์เริ่มแทงยอดใหม่ละสมบูรณ์มากนะครับแก้ง่ายๆดินเป็นกรดแก้ง่ายๆดินเป็นด่างก็แก้ง่ายๆดินขาดอาหารอะไรมันก็แก้ได้หมดนะครับก็ปรึกษากันได้มีอะไรก็ทักมาพูดคุยกันได้ครับ